สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้อุจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาลองเข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับโนสกีนในกรณีที่ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าสมัครใหม่แล้วต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้านะคะเราจะแปะลิงก์ส่งให้ทางไลน์นะคะเป็นลิงก์ที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบพอเปิดลิงก์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้าล็อกอินให้กรอก userก็คืออีเมลของแต่ละคนที่ใช้ในการสมัครและก็พาสเวิร์ดก็คือ social 3125ตัว S เป็นตัวใหญ่นอกนั้นตัวเล็กทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นให้คลิกคำว่าล็อกอินพอเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะเข้าสู่หน้าจอที่แจ้งรายละเอียดกลุ่มการทำงานของเราซึ่งถ้าเราสมัครใหม่จะมีแค่ชื่อเราเพียงชื่อเดียวนะคะให้เราเลือกไปที่ขีด3ขีดมุมบนสุดนะคะด้านซ้ายมือคลิกเข้าไปหลังจากนั้นหน้าจอจะมาที่หน้าการสั่งซื้อสินค้าให้เลือกตรงสั่งซื้อสินค้าพอหน้าจอสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือกตรงปุ่มค้นหาค่ะพิมพ์คำว่า AP24หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของ AP24 ขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกแล้วด้านบนนะคะด้านบนของหน้าจอถัดมาจะแสดงรายละเอียดของยาสีฟันให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็คลิกเลือกสั่งซื้อสินค้าหลังจากนั้นใส่จำนวนค่ะที่เราต้องการซื้อได้เลยแต่ว่าจุดสังเกตนะคะให้สังเกตตรงราคานิดนึงนะคะว่าราคาเป็น199บาทหรือไม่เพราะถ้าเป็นราคาสมาชิกตรงนี้จะต้องได้ราคา199ไม่ใช่350นะคะหลังจากนั้นหน้าจอก็จะแจ้งว่ารายการได้ถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้วให้เลือกชำระเงินค่ะพอชำระเงินแล้วก็จะแสดงรายละเอียดหน้าจอแจ้งว่ายาสีฟัน AP24 จำนวนกี่หลอดราคาเท่าไหร่เราก็เลือกดำเนินการต่อค่ะหน้าจอก็จะขึ้นให้ตรวจสอบการสั่งซื้อทั้งหมดช่องแรกก็จะเป็นรายละเอียดการสั่งซื้อก็จะแจ้งชื่อยาสีฟันจำนวนราคานะคะแล้วก็รายละเอียดช่องที่2ถัดมาค่ะเรื่องจัดส่งไปที่ก็จะแจ้งที่อยู่ถ้ากรณีที่อยู่ที่โชว์ไว้ไม่ใช่ที่อยู่ที่เราต้องการให้จัดส่งให้เลือกกดเปลี่ยนแปลงพอกดเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วให้เลือกเพิ่มที่อยู่ใหม่ค่ะหลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียดที่อยู่ได้เลยค่ะว่าเราจะส่งให้ใครใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดดำเนินการต่อไปค่ะหน้าจอจะขึ้นมาให้เลือกรายละเอียดการแจ้งชำระเงินกรณีที่เราต้องการให้หักผ่านบัตรเครดิตเราก็เลือกเข้าไปได้เลยค่ะมี Visa Mastercard แต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้ต้องการให้หักบัตรเครดิตจะชำระผ่านช่องทางธนาคารให้เลือกช่องทางธนาคารแล้วก็เลือกเพิ่มนะคะหลังจากนั้นให้คลิกดำเนินการต่อค่ะแล้วหน้าจอจะแสดงรายละเอียดขึ้นมาว่าชำระผ่านช่องทางธนาคารไหนได้บ้างแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่าช่องทางการชำระผ่านธนาคารถ้าเป็นโมบายแบงกิ้งนะคะไทยพาณิชย์กับกสิกรไทยจะโอนเข้าบัญชีโนสกีนโดยตรงไม่ได้นะคะต้องทำรายการผ่าน ATM แต่ถ้าเป็นธนาคารกรุงเทพทำรายการได้นะคะหลังจากนั้นให้เลือกดำเนินการต่อด้านล่างและเลือกออกใบสั่งซื้อของฉันระบบก็จะแจ้งรายละเอียดเพื่อยืนยันการสั่งซื้อให้เราแคปหน้าจอหมายเลขการสั่งซื้อไว้ทุกครั้งเพื่อใช้อ้างอิงในตอนที่เราส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดการโอนเงินนะคะก็สำหรับวิธีการในการสั่งซื้อสินค้าก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์แล้วหน้าจอไม่เหมือนกันสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ